เราจะไปกินทุเรียนนะคะทั้งหมด2ที่ค่ะทุกคนที่ไหนปังที่ไหนวัดเด็ดของพังงาเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปกันเลยนะคะทุกคนอันนั้นเป็นเส้นเดลักหรือว่าเป็นนี่ตลับจะเป็นซิกเนเจอร์ใช่จะมีรู้กับถ้าเป็นเนื้อนะ15ไร่ค่ะทุกคนเนื้อที่ที่เรายืนอยู่ตรงนี้มีทุเรียน300ต้นๆ นะอยู่ประมาณ120สายพันธุ์นะครับ คือว่าได้รวบรวมทุกคนคะและคลิปนี้นะคะก็บอกเลยว่าใครที่ชอบทุเรียนเนี่ยเน็ตว่าน่าจะชอบเพราะว่าเต็มอิ่มสุดๆนะคะคือคนที่อยู่หลังกล้องเน็ตเนี่ยเขาแบบว่าหันไปดูค่ะเขาแบบว่ามันมากหันกล้องไปดูเลยค่ะข้างหลังคือกินแบบว่ามันสุดๆค่ะกินแบบโอ้โหแม่เน็ตพี่เน็ตอะไรเขากินกันแบบมันสุดๆเลยค่ะทุกคนสวัสดีทุกคนเลยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแชร์ได้ของเราเดนซ์อีกแล้วนะคะสำหรับคลิปในวันนี้นะคะคือเป็นคลิปที่บอกเลยว่าในช่อง YouTube หรือในแฟนเพจ Facebook ของ Nasty Spicy Channel ซัมยังฮอชิเกล่าเป็นเผ็ดมากคนสวยคนนี้ที่ยืนอยู่ตรงข้างหลังเนี่ยก็คือตัวลุงอํานวยนะคะคือเนทเนี่ยไม่เคยกินทุเรียนเลยค่ะทุกคนซึ่งคลิปในวันนี้นะคะเรานะคะบอกก่อนว่าเราจะไปกินทุเรียนนะคะทั้งหมด2ที่ค่ะทุกคนที่ไหนปังที่ไหนวัดเด็ดของพังงาเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปกันเลยนะคะทุกคนซึ่งตอนนี้นะคะ Nasty นะคะมาเช็คอินที่แรกก่อนเลยค่ะที่นี่เลยค่ะทุกคนสวนลุงอํานวยค่ะทุกคนคือที่นี่นะคะเป็นอะไรที่มันเลื่องลือมากนะคะทุกคนว่าแบบทุเรียนสาลิกาของเขาเนี่ยมันรสโกนแบบหวานฉ่ํามันละเอียดยิบอย่างเงี้ยเน็ตก็เลยบอกว่าไม่ได้ละงั้นต้องมาละทําคลิปคอนเทนต์ละได้เวลาแล้วค่ะที่เรานะคะจะมาสอบถามนะคะเจ้าของสวนนะคะว่าเป็นบันพรือนะคะใส่ทุกได้มาแบบว่าอลังการดาวรันดวงฮะนี่นะขอเชิญโกโจมเลยค่ะสวัสดีค่ะอาโกโจมถามก่อนว่าลุงอํานวยคือใครจริงๆเป็นชื่อพ่อค่ะอ๋อโกโจมก็คือรู้อ๋อคือรู้ละแต่พ่อก็คือได้เปิดทางไว้ให้อะไรแบบนี้นะคะวันนี้พาลุงไปชมส้วนได้มั้ยว่าเป็นพันธุ์พลื้อนะคะไปเราตามเลยค่ะไปค่ะถ้าลื่นก็คือได้คอนเทนต์นะบอกเลยถ้าลื่นเนี่ยได้คอนเทนต์ละถ้าลื่นนี่ได้คอนเทนต์สุดๆทุกคนค่ะตอนนี้นะคะเราก็ฟังนะโคนขี้โคนนะคะทุกคนแบบหวานฉ่ำมากนะคะมาเดี๋ยวจะขึ้นไปใต้คนเรียนกันค่ะปะโอ้ยค่ะทุกคนตอนนี้เราก็ไม่อยู่ใต้คนเรียนแล้วนะคะคือบอกเลยว่าเหนื่อยพอเหนื่อยเหมือนกันเดาว่าแบบว่าไม่ค่อยได้คนไม่ค่อยได้เดินขึ้นควนภาษากลางขึ้นควนนี่เขาเรียกว่าขึ้นเนินอะไรอย่างงี้นะทุกคนเพราะว่าหอบเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวมาถามโกโจมบ้างอยู่ว่าวะค่ายทุเรียนแบบนี้มานานหรือยังทำออนไลน์มาปีที่6แล้วทำออนไลน์มาปีที่6แล้วแบบว่าขายดีไหมคะปริมาณนึงค่ะอ๋อแล้วถ้าเกิดว่าคนจะมาซื้อถึงทีเลยวันนี้ได้ไหมจ๊ะถึงกระโปรงได้ครับได้เดินทางมาที่ส่วนได้เลยแล้วเขาจะมานานให้กันค่ะส่วนใหญ่ที่แบบว่าจะมากินเนี่ยต้องมานานให้เลยถึงจะได้แบบว่าอันลิมิเต็ดอีดิชั่นน่าจะอยู่ประมาณกลางเดือนพฤษภาคมปีนี้กลางเดือนพฤษภาคมปีนี้เป็นต้นมาเรื่อยๆใครที่อยากมานะคะทุกคนแบบว่ามาลองกินหนึ่งส่วนเลยเนี่ยกลางเดือนพฤษภาจนมาเรื่อยๆเลยนะคะทุกคนก็สามารถมาได้เลยแต่ถ้าอยากซื้อผ่านออนไลน์ก็เหมือนที่เน็ตบอกไปนะคะแฟนเพจนะคะส่วนลุงอํานวยได้เลยค่ะปังๆทุกคนค่ะนี่เลยค่ะทุเรียนค่ะทุกคนเห็นไหมคะในกล้องเห็นเนาะถ้าตกลงมาเนี่ยก็คือเตรียมขีดเตรียมเผาเลยเตรียมตรวจเลย3วัน3คืนค่ะทุกคนนี่เลยค่ะอันนี้มันสุกยังจ๋ายังครับอันนี้เป็นรุ่นสีส้มอ๋อมันมีรุ่น1รุ่น2ด้วยเหรอคะใช่ปีนี้ฤดูกาลมันทำให้เสร็จถึง2รุ่นอ๋อก็จริงๆทุกปีก็อาจจะมีรุ่นเดียวแต่ปีนี้มี2รุ่นก็คือรุ่นแรกหมดไปแล้วรุ่น2กำลังมาใหม่กำลังจะออกอ๋อโอเคค่ะทุกคนประมาณนี้ค่ะใครที่มาก็ส่วนลุงอํานวยเลยค่ะเดี๋ยวเราไปกินทุเรียนกันดีกว่าค่ะมาถึงที่เราไม่กินไม่ได้ค่ะตอนนี้นะคะเนทนะคะก็บอกว่าพร้อมมานั่งรับประทานอีสมารูอ้วยมารูอีสแล้วนะคะแบบว่าน้องทุเรียนสาริกาสาริใจแบบใหม่แบบสับนะคะว่าแบบว่ารสชาติเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราให้โกโจมนะคะมาปอกให้เราดีกว่านะคะนี่เลยนะคะส่วนลุงอํานวยเลยค่ะทุกคนมาปังๆมาโกโจมมาปอกเลยอ
ทุกคนค่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้บอกว่าทำการชำแหละทุเรียนแล้วนะคะจากโกโจมนั่นเองนะคะพระอาวันนี้ว่าโกโจมหวานทุเรียนซาลิกาทีกาปงเนี่ยมันเป็นพันธุ์เพิ่มแวบยะรูรสชาติก่อนกินโอ้ครับจริงๆซาลิกานี่เป็นทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองอ่าอำเภอกระป๋องอยู่เลยค่ะถึงเลยก็จะมีตัวอำเภอกระป๋องครับแล้วก็รสชาตินั่นก็จะมีความว่านจะว่านมีมันมีว่านแล้วก็หอมขึ้นลงมาครับแล้วก็จะตรงกลางใต้จะเป็นซานิมไอ้นั่นเป็นสัญลักษณ์หรือว่าเป็นเอกลักษณ์เป็นซิกเนเจอร์ใช่จะมีรูปแบบเนื้อจะเป็นสีแบบว่าสีทองครับนะคะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันเลยนี่ต้องบอกก่อนว่านี่นะเป็นคนไม่เคยกินทุเรียนมาก่อนกินเนี่ยแต่ว่ากินแบบนานๆนานเลยนะคะซึ่งเดี๋ยวเนตนี่จะมากินในรอบประมาณ 2-3 ปีได้จ้าว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะคะมาตูมเข้ามาเลยค่ะตากล้องแบบหวานฉ่ำอร่อยไหมอร่อยมันไม่เหม็นอ่ะมันกินได้มันร้อยเนื้อมันแบบฟองหนาละเอียดด้วยส่วนลุงอำนวยเท่านั้นค่ะเม้นๆเลยรับประกันค่ะทุกคนเนื้ออร่อยเนื้อนิ่มแล้วก็หอมมันค่ะทุกคนไม่เหม็นเนทเป็นคนไม่กินทุเรียนเหม็นแต่ว่าที่เนี่ยหอมมันอร่อยมากก็โจมอร่อยจริงอันนี้รับประกันเลยมันเด็ดเกินส่วนใครที่อยากแบบว่ารับประทานแบบเนทแบบโอ้ยจะกินทุเรียนสายกาที่แบบว่าน่าอิจฉาดีนะคะเดี๋ยวจะทิ้งช่องทางการสั่งซื้อไว้ตรงนี้เลยนะคะรีเพจเฟซบุ๊กนะคะส่วนลุงอำนวยเลยค่ะทุกคนแบบปังแบบหวานฉ่ำนะคะทุกคนค่ะเนี่ยต้องบอกก่อนนะคะว่าทุเรียนสายกานะคะเป็นผลไม้นะคะของอัตลักษณ์นะคะของจังหวัดพังงาเลยค่ะทุกคนที่มีต้นกำเนิดนะคะมาจากเขตพื้นที่กระโปงนะคะหรืออำเภอกระโปงนั่นเองค่ะและได้รับการขยายพันธุ์นะคะจนมีชื่อเสียงเรียงนามนะคะมาถึงปัจจุบันนี้เลยค่ะรสชาติของทุเรียนสายกานะคะต้องบอกเลยค่ะว่ารสชาติของเขาเนี่ยหวานมันค่ะทุกคนเนื้อของเขาจะเป็นสีทองอร่ามแบบนี้เลยนะคะเนื้อละเอียดและมีกลิ่นหอมค่ะคุณแม่มันยังไงคะเห็นลูกสาวกินแล้วถึงกับต้องแบบว่าอีมาลูกโอ้โหตายตายใจเย็นเย็นแม่ใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นคุณแม่ใจเย็นเย็นนี่ทุเรียนไม่ได้เลยอร่อยเลยเหรอคะรสเกินและที่นี่นะคะทุกคนเขายังเด่นในเรื่องการขายออนไลน์ด้วยนะคะเพราะว่าสำนักงานเกษตรจังหวัดพังงาเนี่ยเขาพร้อมสนับสนุนนะคะเกษตรกรนะคะในพื้นที่จังหวัดพังงานะนี่เลยนะคะก็คือกล่องของสำนักงานเกษตรจังหวัดพังงานะทุกคนก็คือเป็นกล่องที่แบบว่าเลิศๆค่ะเลิศๆไม่ผิดหวังแน่นอนถือแบบเก๋ๆหวานฉ่ำแบบไอ้อะไรนะข้างในชนิดทุเรียนน้ำแม่อะไรอย่างเงี้ยก็แบบนี้เลยนะคะใครที่จะสั่งนะคะเนตบอกก่อนค่ะว่าแล้วแต่ระยะทางในการส่งถ้าเป็นแบบภาคเหนือภาคอีสานก็อาจจะ3วันถ้าเป็นกรุงเทพมา2วันจนถึง1วันก็ได้นะคะทุกคนแล้วแต่ระยะทางนะคะใครที่อยากสั่งก็นี่เลยค่ะส่วนลุงอำนวยเลยค่ะปังๆค่ะไปเดี๋ยวเราไปที่ที่2กันดีกว่าค่ะเริ่มหรอไปแง่เลยทุกคนค่ะตอนนี้เราก็ถึงแล้วนะคะที่สวนเย็นจิตกระปงค่ะทุกคนจังหวัดพังงานะคะทุกคนที่นี่จะเป็นฟิลแบบว่าร่มรื่นเย็นฉ่ำหวานใจเหนียวกรอยสะบัดหวานฉ่ำอ่ะแม่เข้าใจไหมเข้าใจยังเข้าใจคำแบบว่าหวานฉ่ำสะบัดยังอ่ะแม่นะคะทุกคนไปเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในสวนกันดีกว่าค่ะตอนนี้นะคะเนตตี้นะคะถึงส่วนที่2แล้วค่ะส่วนเย็นจิตกระปงนั่นเองค่ะทุกคนซึ่งก่อนหน้านี้นะคะเขาเพิ่งมีงานแบบตัดทุเรียนลูกแรกของปีไปนะคะแบบเลิศๆค่ะเลิศๆแต่เนตบอกเลยนะว่าเนตชอบบรรยากาศที่นี่มากทุกคนมันให้ฟีลแบบว่าเนี่ยมันดูแบบสะอาดตามันแบบมีดอกไม้มีพันไม้มีน้ำแล้วมีลำคลองไหลผ่านเล็กๆเป็นฟีลแบบว่าฉันเกิดที่ฝรั่งเศสแบบฉันเป็นลูกสาวท่านทูตอะไรอย่างเงี้ยไปเดี๋ยวเราไปถามหาเจ้าของสวนกันดีกว่าค่ะค่ะเชิญเจ้าของสวยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะชื่ออะไรคะชื่อโกนูครับชื่อโกนูครับผมธีรกรเขียวสกุลนะเนี่ย
แบบไม่ต้องท่าไปเลยพูดชื่อจริงให้เลยนะคะทีนี้เปิดมานานยังคะเพิ่งเปิดได้เอาจริงเอาจังเมื่อ2ปีที่ผ่านมา2ปีที่ผ่านมาแล้วค่ายออนไลน์ค่ายหน้าร้านแบบโอเคมั้ยคะตอนนี้ตอนเมื่อก่อนเนี่ยครับต้องพกพาค่ายออนไลน์อ่ะแต่ว่าไปนี่มาทําตลาดไม่คือทําตลาดหน้าส่วนเป็นปีแรกครับคนตอบรับก็มาเกินคาดครับค่ะเพราะว่าเนี่ยพูดนะคะแบบเดี๋ยวแปลภาษากลางให้นะคะแบบใครฟังภาษาใต้บอกก็เกิดมาจริงๆจังๆก็คือ2ปีแล้วก่อนหน้านี้ทําออนไลน์ค่ะแล้วก็ส่งขายพ่อค้าอย่างงี้นะคะทุกคนแล้วตอนนี้ได้เปิดใหม่นะคะเปิดหน้าร้านเลยแบบว่ามีวิวน่ารักน่ารักมาให้มาถ่ายรูปมาถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็จะเป็นฟีลแบบธรรมชาติแต่แบบภูมิทัศน์ของเขาว่าสวยมากและที่นี่นะคะเขายังมีที่อะไรที่มันแบบใหม่แบบสับแบบไม่เหมือนใครด้วยนะคะนี่คืออะไรคะสถานีช่างไฮปุ๋ยครับค่ะโดยระบบอัตโนมัตินะครับค่ะของทางเกษตรจังหวัดสงขลาเป็นผู้สนับสนุนมาครับค่ะการให้ปุ๋ยของที่นี่คือว่าเราให้ไปกับระบบน้ำเลยนะครับผ่านระบบน้ำไปเลยไม่ต้องใช้คนงานในแบบทีละต้นทีละต้นไม่ต้องแล้วผ่านน้ำไปเลยแล้วก็สร้างงานด้วยถั่วทับหมูเที่ยวครับค่ะก็คือที่นี่นะคะสำนักงานเกษตรจังหวัดพังงานะคะได้เป็นคนสนับสนุนที่ออกแบบว่าได้เป็นเครื่องให้ปุ๋ยอัตโนมัติอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนก็คือไม่ต้องใช้แรงงานคนนะคะแล้วก็ไม่เปลืองค่าจ้างด้วยนะคะทุกคนแล้วก็ได้อะไรที่มันเป็นแบบว่าทันสมัยเป็นเทคโนโลยีเป็นเอ็มพาร์จี้อะไรอย่างนี้นะคะทุกคนก็นกค่ะทีนี้ค่ะทุเรียนท้องเข้าเนี่ยค่ะแบบต้นใหญ่ๆพวกนี้ค่ะคือกี่ปีแล้วคะต้นทุเรียนท้องทีนี้นะครับอายุประมาณ27ปีโอ้โหเกือบ30ปีทุกคน คือรอบนึงของอายุเน็ตเลยอ่ะเป็นรอบนึงได้เลยนะทุกคนเป็นแบบรอบนึงวัดๆเลยคืออายุเน็ตตอนนี้เน็ต16แล้วก็อีกรอบนึงของ16ทีนึงนะคะทุกคนก็คือโตกว่าเน็ตมาประมาณ10กว่าปีนะคะทุกคนก็คืออยู่มาแบบว่าอยู่ยงคงกระพันมากอ่ะแล้วทีนี้แบบหรือดวงเข้าที่เขาจะออกมาเป็นยังไงบ้างคะห้องทีนี้จะออกอยู่ประมาณช่วงปลายเดือนพฤษภาก็คือที่นี่นะคะก็คือจะออกทุเรียนนะคะของเขานะคะจะออกไปเดือนพฤษภานะคะทุกคนแล้วก็เรื่อยๆมาตลอดอาจจะมีเป็นบางปีนะครับที่ออกประมาณปลายเดือนเมษาครับเพราะว่าปีนี้สภาพอากาศมันแปรปรวนนะครับหรือมันออกช้าไปสักนิดนึงค่ะก็แล้วแต่ละปีนะคะว่าปีนั้นเนี่ยจะออกเร็วหรือออกช้าก็ต้องรอติดตามข่าวสารได้นะคะทุกคนก็นูค่าแล้วที่นี่ค่ะคือมีทุเรียนแค่ซาลิกาพันเดียวหรือเปล่าคะทุเรียนของที่นี่นะครับเนื้อที่ของที่นี่ผมจะข่าวความให้ดูก่อนคือว่าเนื้อที่ของที่นี่ประมาณ15ไร่นะครับ15ไร่ค่ะทุกคนเนื้อที่ที่เรายืนอยู่ตรงนี้มีทุเรียน300ต้นๆนะอยู่ประมาณ120สายพันธุ์นะครับคือว่าได้รวมผมเป็นคนชอบเป็นคนชอบทุเรียนอยู่แล้วครอบครัวผมเป็นคนชอบทุเรียนนะครับเลยผมเลยไปสั้น5ทุเรียนมาทุเรียนจะทั่วประเทศไทยผมก็ขี่รถไปสั้น5มาครับหรือว่าเอามาลงแค่นี้ให้หมดนะครับเพื่ออนาคตข้างหน้านะครับที่นี่ผมจะเปิดเป็นศูนย์การเรียนการเรียนรู้ครับใช้การที่จะศึกษาต้นทุเรียนนะครับไม่เราไม่จำเป็นต้องไปพักก้อนอ้อเลยทั้งนาแล้วก็มีก็คือว่าที่นี่นะคะทุกคนมีนะคะทุเรียนนะคะ120สายพันธุ์ค่ะมีจากทั่วฟ้าเมืองไทยจากอีสานเหนือศูนย์กลางใต้เลยมาหมดรวมอยู่ที่พังงาที่นี่แล้วนะคะไม่ได้มีแค่สายพันธุ์สาลิกาอย่างเดียวนะคะมีแบบว่าทั่วฟ้าเมืองไทยเลยค่ะเดี๋ยวเราไปกินทุเรียนกันดีกว่าไหมแต่ก้องว่าไหมแต่ก้องเราต้องกินยังต้องกินยังถ้าต้องกินแล้วไปค่ะใหญ่มากเลยเนี่ยใหญ่มากค่ะทุกคนตอนนี้คือเดินเหนื่อยแล้วค่ะหอบละ15ไร่พอได้เดินนะ15หลายอ่ะพอได้หอบเล่นๆพอได้บอกออกกำลังกายยามเช้ายามเย็นแน่ไอ้โก เลเข้ามาจ้าขายทุเรียนจ้าขายทุเรียนจ้าได้ลูกเล็กลูกใหญ่จ้าลูกนี้ขนาดกำลังกินจ้าปอกทีเดียวแล้วก็ใส่เข้าปากอ้ําเดียวจบจ้าอันนี้กำลังหมั่นหมานจ้าเอาไหมจ้าปอกเลยจ้า
โอเคค่ะทุกคนตอนนี้เดี๋ยวเราจะมากินแบบว่าทุเรียนอันนี้เป็นสาลิกาเนาะอันนี้เป็นสาลิกาค่ะทุกคนเนื้อก็จะเป็นแบบว่าสีทองอร่ามแบบนี้เลยในกล้องเห็นชัดว่าเป็นสีทองอันนี้เขาเรียกเนื้ออะไรแม่เนื้อแบบอันนี้เนื้อเป็นเนื้อยังไงคะอันนี้คือว่าระยะสุกครับระยะสุกกำลังแบบว่ามันมานแบบว่าลดเกลี่นะคะทุกคนมาเราจะมาลองกินกันนี่นะคะเดี๋ยวให้ดูเนื้อก่อนแบบว่าเนื้อแบบว่าหน้าอีสมาลุอ้วยอ้วยมาลุอีสมากค่ะทุกคนมาหนึ่งสองสามไม่ผิดถูกต้อง 9.5 10คะแนนมันรสมันแบบว่ามันหวานมันแบบสะดุ้งอารมณ์แบบอย่างเหนือทุกคนไม่ต้องอธิบายเยอะคลิปนี้เหมาะมากสำหรับใครที่ชอบกินทุเรียนเป็นสายกินทุเรียนอะไรเงี้ยเหมาะสุดๆต้องมากระปงพังงาค่ะจองตั๋วมาเลยบินมาจากภูเก็ตนั่งแท็กซี่นั่งอะไรก็ไม่ค่อยว่ากันหล่าวถึงจะมาเลยถึงที่ติดแว่นแล้วบางออกไปไอโก้ต้องพูดเยอะ 9.5 10ค่ะทุกคนค่ะคุณเนทแบบว่าด้วยความที่มันอร่อยเกินอร่อยแบบเลิศเกินแบบโอ้โหไม่ไหวแล้วก็นึกจะเอากลับบ้านเลยกินรู้ก็ได้ก็นึกเดี๋ยวจ่ายตังเองวันนี้รู้เมาจ๋าพร้อมแม่รู้บอกว่าอร่อยมากต้องเมากลับบ้านกินรู้ก็ได้จ๋าไต่มาเลยกินรู้จ๋าวันนี้สักซ้ำสักซ้ำนะคะทุกคนนี่นะคะอันนี้นะคะเป็นกล่องนะคะที่สนับสนุนโดยนะคะสำนักงานเกษตรจังหวัดพังงานะคะทุกคนนะคะนี่ก็จะเป็นว่าราชาทุเรียนบ้านสาลิกานะคะก็สนับสนุนโดยนะคะกรมการส่งเสริมการเกษตรจังหวัดพังงานะคะเลิศเกินถ้าเกิดว่าใครจะมาซื้อนี่ซื้อได้ทางไหนบ้างคะตอนนี้เราเปิดตลาดนาส้วนนะครับหนึ่งช่องทางแล้วก็เปิดตลาดออนไลน์นะครับถ้าสนใจนะครับคือว่าติดตามได้ทางเพจส้วนเย็นจิตกระปงได้เลยครับเดี๋ยวนี้ทิ้งแฟนเพจไว้ตรงนี้นะคะส่วนเย็นจิตกระปงนะคะทุกคนพิมพ์เข้าไปแล้วก็เจอแล้วก็กดสั่งซื้อตอนนี้สั่งจองแล้วก็มีนะคะทุกคนคะและคลิปนี้นะคะก็บอกเลยว่าใครที่ชอบทุเรียนเนี่ยเน็ตว่าน่าจะชอบเพราะว่าเต็มอิ่มสุดๆนะคะคือคนที่อยู่หลังกล้องเน็ตเนี่ยเขาแบบว่าหันไปดูค่ะเขาแบบว่ามันมากหันกล้องไปดูเลยค่ะข้างหลังคือกินแบบว่ามันสุดๆค่ะกินแบบโอ้โหแม่เนทพี่เนทอะไรเขากินกันแบบมันสุดๆเลยค่ะทุกคนคือบอกเลยว่าใครอยากจะมานะคะต้องมากินเลยค่ะจังหวัดพังงาค่ะทุกคนกระปงค่ะแม่เนทก็คืออัดไม่หยุดแล้ววันนี้หลังจากกินเสร็จเนทคาดว่าแม่เนทน่าจะต้องเข้าโรงพยาบาลก่อนดัดความดันวันนี้พันเพิ่งนะคะทุกคนนี่นะคะก็ขอบคุณนะคะสถานที่นะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งตัวลุงอํานวยค่ะแล้วก็ส่วนเย็นจิตกระปงนะคะทุกคนก็ต้องขอบคุณสถานที่2สถานที่นี้นะคะที่ให้เน็ตแบบว่าได้มาใช้สถานที่แบบว่ามาซื้อทุเรียนไปกินที่บ้านนะคะอะคุณแม่ตายตาและในขอบปรับกันด้วยนะคะสำนักงานเกษตรจังหวัดพังงานะคะทุกคนก็คลิปนี้ใครชอบฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งจริงๆแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย